สามไอเดียทำเงินอยู่บ้านด้วยต้นทุน0บาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูลี่จะมาแจกไอเดียในการทำเงินบนออนไลน์นะคะบอกเลยบอกก่อนเลยว่าบนออนไลน์นะคะในยุคนี้การที่ทำเงินด้วยต้นทุน0บาทเนี่ยถ้าไม่รวมค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตของคุณก็คือคุณมีอยู่แล้วถูกไหมคะมันต้องออนไลน์เท่านั้นโอเคไหมคะวันนี้ครูลี่จะมาให้ไอเดียกับทุกคนที่บางคนไม่รู้เลยมองภาพไม่ออกเลยว่าจะทำเงินอยู่บ้านได้ยังไงหรือบางทีอาจจะอยู่บ้านเฉยๆดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณอยากจะหารายได้เพิ่มแล้วก็เป็นการช่วยเหลือทั้งบ้านนะคะวันนี้ครูลี่มาแจกไอเดียทำเงินนะคะในการทำออนไลน์อยู่ที่บ้านคุณก็ทำงานได้มีไอเดียอะไรบ้างในการทำงานอยู่บ้านนะคะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านคุณก็มีเงินได้นะคะหลายๆคนอาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่นะคะแล้วก็คุณอาจจะกำลังเจอวิกฤตอะไรอยู่นะคะบอกเลยสิตอนอันดับแรกเลยคุณต้องมองหาโอกาสก่อนแล้วก็มาฟังไอเดียนี้นะคะมาฟังไอเดียจากคุณลี่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงแล้วมันไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากถ้าคุณไม่พร้อมที่จะต้องไปสต็อกสินค้าหรือไม่พร้อมที่จะต้องไปลงทุนอะไรเยอะๆนะคะบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่เหมาะมากๆสำหรับคุณนะคะในเป็นยุค 5G เป็นยุคที่ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เป็นในช่องทางต่างๆใน Google นะคะเหล่านี้มันช่วยคุณได้ไอเดียแรกนะคะที่ครูลี่จะให้คุณไอเดียแรกสำหรับคนที่กล้าออกหน้ากล้องวันนี้นะคะการทำเงินจากการทำคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมันจะสามารถทำเงินให้กับคุณได้และอย่าเพิ่งมีคำถามต่อว่าไม่เก่งหรือว่าอะไรก็ตามคุณถ่ายรูปลูกหมาแมวหรือว่าถ่ายรูปกิจวัตรประจำวันหรือว่าถ่ายอะไรก็ได้แล้วลงในสื่อโซเชียลมีเดียถ้าใน Facebook ก็เปิดเพจถ้าใน YouTube คุณก็สามารถเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ได้แม้กระทั่งคนที่ออกมากินให้ดูหรือเขาเรียกว่า ASMR นะคะมากินให้คนดูอย่างเราอยู่บางคนอยู่อีสานใช่ไหมคะอย่างคุณลี่ก็อยู่อีสานอาหารอีสานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคนสนใจเหมือนกันบางทีคนภาคใต้เขาก็อยากจะรู้ว่าเอออาหารอีสานมีแบบไหนบ้างมันต้องกินยังไงเราก็มากินให้เขาดูก็ได้หรือมาสอนทำอาหารก็ได้ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอแบบง่ายๆนะคะคุณตั้งมือถือเนี่ยค่ะมีมือถือคุณก็คว่ำแบบนี้ก็ได้ให้เห็นมืออย่างเดียวก็ได้ถ้าคุณแบบขี้อายใช่ไหมคะคุณก็สามารถแบบตั้งมือถือหาอะไรมาเหน็บไว้ก็ได้ถ้าไม่มีขาตั้งกล้องนะคะในช่วงแรกคุณลี่ก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากคุณลี่ก็ใช้แบบอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็ตั้งแบบนี้ก็ได้ให้เห็นมือแล้วก็สอนทำเป็น DIY นะคะสอนทำหน้ากากอนามัยก็ได้นะคะแล้วไปอัพคลิปวิดีโอลง YouTube และ Facebook Fanpage คลิปเดียวที่คุณถ่ายนะคะคลิปเดียวที่คุณถ่ายคุณสามารถทำเงินได้2ช่องทางเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าแบบว่าคลิปเราลง Facebook แล้วนะคะแล้วก็ไปลงใน YouTube ได้หรอได้ค่ะเราสามารถไปลงได้2ช่องทางเลยนะคะคือตอนนี้ไม่รู้อะในโลกออฟไลน์บางคนอาจจะบอกว่ามันกำลังดาวมันกำลังแบบว่าแย่อยู่แต่ว่าในออนไลน์นะคะเงินบนออนไลน์สะพัดซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะบนออนไลน์แบบยอดการซื้อการขายเนี่ยแบบโอ้โหสูงปี๊ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องกระโดดเข้ามาทำออนไลน์แล้วไอเดียแรกที่คุณลี่ให้ไปนะคะไอเดียแรกที่คุณลี่ให้ไปก็คือการทำคลิปวิดีโอทำสื่อเป็นของตัวเองนี่แหละตัดต่อด้วยคลิปวิดีโอตัดต่อด้วยมือถือ ง่ายๆนะคะคุณลี่ก็สอนเอาไว้หน้าเพจนะคะก็ค่อนข้างเยอะทั้งทำภาพทำคลิปเนาะไปดูเรียนรู้ฟรีก็ได้หรือไปที่ช่อง YouTube ของครูลิลี่นะคะชื่อช่องว่าครูลิลี่สอนสร้างสื่อไปพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะคะในนั้นครูลิลี่ก็จะสอนการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการไลฟ์การใช้มือถือในการตัดต่อแต่งภาพนะคะแล้วก็ไอเดียนี้นะคะสามารถทำได้จริงทำเงินได้จริงเพียงแค่มันไม่ใช่แค่การรับเปิดรับรายได้จาก Facebook หรือว่า YouTube เท่านั้น
ระหว่างคุณทำไปนะคะถ้าเกิดว่ายอด follow หรือว่ายอดวิวมันยังไม่ถึงเกณฑ์คุณอาจจะสามารถมีสปอนเซอร์เข้าก็ได้นะคะหรือคุณจะสามารถทำเพื่อที่จะขายสินค้าหรือบริการของคุณก็ได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณขายน้ำพริกอยู่ขายอาหารอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณก็อัดคลิปนะคะสอนวิธีการทำสอน how to ต่างๆนะคะอัดคลิปวิดีโอง่ายๆธรรมดาแบบเห็นแค่มือหรืออะไรก็ได้แต่ทางที่ดีเนี่ยเอาหน้าออกกล้องดีที่สุดนะคะเป็นการให้คนจดจำแล้วก็คนจะเชื่อถือคนจะเชื่อใจเรามากกว่านะคะทำคลิปวิดีโอง่ายๆนะคะแล้วแชร์ออกไปนะคะเอาอัพโหลดโพสต์ลง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube และคุณสามารถโฆษณาสินค้าของตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องไปจ้างแบบว่าช่อง3ช่อง7หรือว่าไปจ้างโฆษณาเป็นแสนๆเพื่อให้เขาเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปใส่ในช่องเขาวันนี้เราสามารถสร้างช่องด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะโดยการเปิดเพจแล้วมันฟรีและเราก็โฆษณาของตัวเองไปเลยนะคะออกมาสอนแต่ว่าถ้าวันนี้คุณออกมาแล้วก็ไลฟ์สดขายอย่างเดียวมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะบอกเลยก็คือการทำสื่อเป็นคลิปวิดีโอออกมาไลฟ์นะคะคุณจะสามารถขายสินค้าและบริการของคุณได้และที่สำคัญเมื่อช่องของคุณเติบโตมากพอคุณจะสามารถรับรายได้จากการที่คุณเนี่ยทำสื่อผลิตสื่อนั้นๆออกมานะคะมันก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างเช่นในYouTube ใช่ไหมคะใน YouTube ก็จะมีเกณฑ์บอกว่าต้องมีผู้ติดตาม1,000 คนขึ้นไปแล้วก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมียอดวิวประมาณ 4,000 ชั่วโมงนะคะถ้าจำไม่ผิด 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปก็จะสามารถเปิดรับรายได้ได้ก็จะมีโฆษณามาเข้าในคลิปวิดีโอของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ขยายตัวเองไปแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะอย่าทำแค่ใน Facebook Fanpage อย่างเดียวหรือถ้าเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราก็สามารถดาวน์โหลดไลฟ์ของเราเนี่ยไปใส่ในช่อง YouTube อีกก็ได้นะคะถ้าเรามีคนที่ต้องการนะคะคอนเทนต์ดีๆที่เราให้นะคะเรามีแฟนคลับเราก็จะสามารถทำเงินได้โดยเฉพาะถ้าในไลฟ์เนี่ยถ้าเขาสามารถถ้าเราสามารถตัดออกบ้างนิดหน่อยอะไรที่มันยืดเยื้อนะคะในการทักทายคนเงี้ยเราตัดออกเราก็จะสามารถทำให้คนเสพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้นี้คือไอเดียแรกที่คุณรีจะบอกแล้วก็หลายๆคนที่เขาแบบต้นทุนไม่มีเลยเขาติดลบอ่ะเขาก็สามารถทำรายได้จากการที่ทำสื่อออนไลน์นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคุณมีมือถืออยู่หรือเปล่าคุณมีมือถืออยู่ไหมมีไม่ถ้าคุณมี iPhone แล้วคุณบอกว่า iPhone มันไม่ชัดมันทำหน้าเราไม่สวยคุณลี่ก็เริ่มจากการมี iPhone เก่าๆเครื่องนึงนะคะกว่าจะมีมือถือ1เครื่อง2เครื่องได้เนี่ยคุณลี่ก็ใช้เวลาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใช้มือถือที่เรามีนี่แหละอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ค่อยๆซื้อนะคะไมโครโฟนแบบนี้ก็หลักร้อยแล้วก็ขาตั้งกล้องก็หลักร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองหาโอกาสดูไอเดียแรกสำหรับการทำคอนเทนต์นะคะไอเดียต่อมานะคะสำหรับใครที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นอาจจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นคุณครูหรือเป็นอาจารย์นะคะคุณมีความรู้เฉพาะอยู่แล้วอย่างเช่นสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าสอนวิชาอะไรก็ตามอย่างเช่นสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณยิ่งคุณมีต่อนะคะก็ไม่ลองดูว่าเรามีความสามารถอะไรแล้วสามารถเอามาเขียนเป็นอีบุ๊กขายก็ได้นะคะหรือเอาไปเขียนในเว็บทำเว็บไซต์นะคะทำบล็อกนะรู้จักบล็อกไหมคะไปทำบล็อกเป็นของตัวเองหรือเปิดเว็บไซต์นะคะซึ่งครูเชอรี่ก็สอนทำเว็บไซต์อยู่เหมือนกันก็ไปเรียนรู้เรื่องของการทำเว็บไซต์คุณก็พิมพ์ถ้าคุณมีความสามารถเรื่องของการใช้ภาษาเรียบเรียงนะคะทำหัวข้อให้น่าสนใจแล้วก็เรียบเรียงรวบรวมข้อมูลนะคะที่ตัวเองเนี่ยตกผลึกแล้วก็
เรียนรู้มาคุณก็เอามาแชร์แบ่งปันในบล็อกของคุณในเว็บไซต์ของคุณก็ได้ต่อมานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าการทำเว็บไซต์มันยากไปสำหรับคุณมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านแล้วก็ชอบเขียนใครอยากสร้างรายได้จากการเขียนบทความนะคะคุณสามารถไปที่แพลตฟอร์มนะคะไปโหลดแอปชื่อว่า Blockdit รู้จักไหมคะ Blockdit 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 นะคะน่าจะจำไม่ผิดอ่ะ Blockditเป็นช่องทางที่ทำเงินสำหรับคนที่สามารถเขียนบทความเขียนความรู้อะไรนะคะเป็นเหมือนบล็อกนึงโดยที่คุณไม่ต้องมีทักษะอะไรในการทำเว็บไซต์เลยนะคะคุณก็สามารถเอาตัวเองไปสร้างรายได้จากตรงนั้นก็ได้นะคะจากการทำบทความนะคะที่น่าสนใจและที่สำคัญในบล็อกดิทนะคะถ้าใครอยากได้ความรู้หรือไอเดียทำคอนเทนต์คุณเข้าไปหาในนั้นได้ซึ่งในนั้นเขาก็จะมีการตรวจความถูกต้องของข้อมูลแหล่งที่มาข้อมูลว่ามันผิดลิขสิทธิ์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในนั้นจะเป็นบทความที่เชื่อถือได้โอเคไหมคะในบล็อกดิทนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ อยากจะเขียนบทความไม่อยากจะออกกล้องนะคะคุณก็สามารถไปที่บล็อกดิทได้นะคะให้ความรู้มันก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่หมวดสุขภาพความงามหรือว่าธุรกิจเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากลองโหลดแอปมาใช้ดูนะคะไอเดียต่อมาคือถ้าใครเนี่ยเสียงดีนะคะถ้าใครเสียงดีคุณสามารถทำเป็นออดิโอบุ๊กออดิโอบุ๊กก็คือออดิโอก็คือเสียงใช่ไหมคะทำเป็นออดิโอบุ๊กให้ความรู้คนอื่นได้คุณก็อาจเป็นคลิปเสียงนะคะใส่เป็นคอร์สออนไลน์แต่ว่าแบบมีแต่เสียงเป็นออดิโออะค่ะก็สามารถให้ความรู้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากออกกล้องเลยเนาะแล้วก็แม้กระทั่งคุณมีความสามารถเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะการฝึกจิตหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถทำเป็นออดิโอบุ๊กแล้วก็อัดเสียงแบบง่ายๆหาแบบมุมห้องหรือว่าอะไรก็ตามนะคะไปอัดเสียงตัวเองแล้วก็ใช้ไมค์สักนิดนึงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นออดิโอเพื่อที่จะขายได้เหมือนกันอันนี้ก็คือวิธีการทำเงินอยู่บ้านง่ายๆนะคะไม่ว่าคุณขายอะไรอยู่ก็ตามหรือคุณไม่มีสินค้าก็ตามนะคะคุณสามารถเอาไอเดียเนี้ยที่คุณลี่ให้ไปทำได้ถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมไม่มีงบประมาณไม่มีเงินทุนเนี่ยมีมือถือคุณก็ตั้งกล้องก็ถ่ายเอาง่ายๆเลยสมมติถ่ายคุณทำอาหารอยู่ทุกวันใช่ปะคุณทำอาหารทุกวันเลยคุณก็เอาตั้งกล้องเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีเสียงก็ได้ขี้เกียจมากอ่ะสมมติขี้เกียจมากก็ทำให้ดูเลยอ่ะให้เขาเห็นภาพไปเลยอย่างเงี้ยค่ะตั้งกล้องไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไหนๆคุณก็ทำอาหารอยู่แล้วหรือทำขนมใช่ไหมคะก็ตั้งแล้วก็ถ่ายไปเลยหรือถ่ายไลฟ์สไตล์ถ่ายวิธีการเลี้ยงลูกนะคะคุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช่ไหมตั้งกล้องแล้วก็ให้ภาพเล่าเรื่องอาจจะใส่ข้อความบรรยายบ้างให้มันมีประโยชน์กับคนดูให้คนดูเขาได้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับการที่มาดูคลิปของเราแต่ถ้าวันนี้เราแค่ออกมาโชว์ว่าโอเคเนี่ยฉันไปกินอาหารมื้อนี้มานะราคาเท่านี้หรือว่าฉันซื้อต่างหูมาใหม่สวยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่สมมติเรามีต่างหูสวยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็มาบอกว่า ออกไลฟ์ยังไงให้โดดเด่นแล้วก็ให้แตกต่างหรือว่าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ให้ความรู้เข้าไปนะคะว่าเราต้องเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมีเลยคือต่างหูการใส่ต่างหูมันทำให้คือเราดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วการไลฟ์ของเรามันก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเนี่ย อยากจะให้ไลฟ์ของคุณดูหน้าดูหน้ามองให้หน้าตาคุณแบบว่าสดใสสวยนะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อต่างหูนะคะจากครูลี่ได้ตัวอย่างนะคะครูลี่ไม่ได้ขายอันนี้เพิ่งไปซื้อมาก็ CF ได้นะคะใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะคือรอบตัวเนี่ยได้หมดเลยแม้กระทั่งของแบรนด์เนมที่คุณใช้แล้วมันต้องการส่งต่อ
คุณอยากจะเคลียร์บ้านหรืออะไรเงี้ยคุณก็เอามาทำเงินได้แต่ว่าการที่เราออกมาให้ไอเดียนะฮะขายเสื้อผ้าคุณก็ให้วิธีการmix and match ก็ได้ mix and match ว่าเราเสื้อผ้าสีนี้นะคะเหมาะกับทรงผมหรือว่าการแต่งหน้าโทนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งความรู้ดีๆนะคะเรื่องของการแต่งตัวการmix and match การสมมติว่าคุณใช้ขายกิฟต์ใช่ไหมคะขายแม้กระทั่งกิฟต์เนี่ยหรือโบผูกผมเนี่ยค่ะการที่เราออกมาไลฟ์ขายอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่มีคนสนใจถูกไหมคะแต่ถ้าเราให้ how to เข้าไปด้วยให้ how to ให้วิธีการนะคะว่าทำยังไงผูกโบแบบต่างๆหรือการ mix and match เสื้อผ้ากับโบผูกผมสีไหนมันถึงจะเหมาะอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ได้คือได้หมดเลยวันนี้อยู่ที่ว่าเราแล้วค่ะว่าเราจะ create มากแค่ไหนการที่เราสร้างเงินบนออนไลน์ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเลยก็คือไอเดียเพราะว่าถ้าเราใช้ไอเดียเราจะใช้ต้นทุนน้อยมากเพราะบางคนติดเรื่องของไม่กล้าขายติดตรงที่ว่ามีสินค้าเนี่ยกองอยู่ไม่กล้าขายก็คือเราเนี่ยไม่ได้คิดมุมว่าเนี่ยสินค้าเรามันจะช่วยแก้ปัญหาใครได้เราไม่ได้ออกมาช่วยแก้ปัญหาละเขาเราก็แค่อยากจะแบบขายเอาตังค์เท่านั้นเองแต่เราลองพลิกมุมแล้วก็คิดใหม่ว่าโอเคสินค้าที่เรามีเนี่ยมันดียังไงมันช่วยแก้ปัญหาใครได้แล้วก็มาบอก how to บอกวิธีการบอกวิธีใช้งานที่มันจะช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรม30วัน challenge ปั้นคอนเทนต์ให้เพจโตนะคะในนั้นครูลี่จะมีไลฟ์สอนสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา30วันคุณจะเติบโตทำเพจของคุณเนี่ยเติบโตไปด้วยไปได้นะคะจะมีกลุ่มเพื่อนๆอยู่ในนั้นแล้วก็ครูลี่จะมาให้ไอเดียเจาะลงลึกไปอีกนะคะในคอร์สมันก็กึ่งคอร์สเนาะจะเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ครูลี่จะสามารถแบบให้คุณได้นะคะในนั้นโอเคถ้าใครสนใจก็ทักนะคะไปดูที่โพสต์ปักหมุดแล้วก็ทำตามกติกานะคะ